ับมาอีกช่วงนึงนะคะแบบวันนี้ก็ SMS กันแบบว่าพอทำเนาจ้ะไปทำเนาไปเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาบรีบาร์บี้บาร์บี้ค่ะไปคนนี้บอกไปพอเบื่อตุ๊กตาไปพอเบื่อตุ๊กตาบาร์บี้โอ้มีคนใช้คำนี้เยอะค่ะนะคะแล้วก็มีหลายคนค่ะส่งกันเข้ามาค่ะ4642123นะคะไปเพราะอะไรไม่ไปเพราะอะไรนะไปแน่ครับตอบแทนคุณในหลวงและแผ่นดินค่ะวันนี้มีคนเอาขนมมาให้ค่ะคุณสุวรรณีนิธิพดุงวงนะคะเอาขนมมาฝากค่ะพี่ปองกับจันกบนะคะเป็นขนมที่ชื่อว่าคาชิฮิเมะและไม่ได้เอามากล่องเดียวนะคะนี่แกมาถุงตัวนี้นี่แล้วเราแอบเอาอย่างนี้ระหว่างพักหมดไป1ชิ้นแล้วเอามา7กล่องค่ะโอ้โหเยอะเหลือเกินแล้วก็แจกน้องๆได้ดูข้างในใน7กล่องเนี่ยข้างในก็ยุบเลยนะเขาบอกว่านี่คนอยู่ป่าบอกอยู่ใกล้อย่าไปตังค่ารถไม่มีจริงๆบูรพาไม่ได้ไปอยู่ตราดค่ารถไม่พอเนี่ยเขาไม่ได้เกณฑ์มาเห็นป่ะมันไม่เกณฑ์มันไม่ได้มีจ้างมานี่เป็นขนมค่ะนี่มีไส้ต่างๆกระจุงกระจิงไม่กันไส้งาไส้ถั่วเนี่ยใส่เผือกใส่พุทราจีนนะคะเนี่ยน่ารักค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณสุวรรณีนิธิพดุงวงค่ะเอาขนมมาฝากน้องๆที่บลูสกายนะคะกราบขอบพระคุณมากซัดไปหนึ่งชิ้นแล้วขนมอะไรเขาเรียกอะไรนะหมอฉีหมอฉีอร่อยมากหมอฉีคือสมัยก่อนเนี่ยคือตอนกลับบ้านเนี่ยพี่สาวบอกว่าข้างโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำเนี่ยจะมีร้านขายขนมและพี่สาวจะซื้อให้กินทุกวันเนี่ยขนมที่มันแบบเหมือนคล้ายๆหมอฉีอ่ะคือเป็นแป้งข้าวเหนียวนิ่มๆแป้งข้าวนิ่มๆต้องแป้งข้าวเหนียวถูกไหมตำตำใช่ใช่ไหมฮะแล้วไปคลุกแป้งนวลอ่ะแต่คลุกยิ่งกว่านวลพี่เขาคลุกยิ่งกว่านวลเขาคลุกแป้งเลยซึ่งจำไม่ได้แล้วขนมนี้อะไรแล้วหายสาบสูญไปจากตำนานขนมเลยนะแล้วพอเรากัดน่ะข้างในมันจะมีน้ำตาลเยิ้มๆออกมาแล้วมีงาด้วยอ่ะเราชอบมากเลยมีมะพร้าวหน่อยๆป่ะไม่นี่ไงพอเวลาเราอธิบายขนมที่ให้ใครทุกคนจะบอกมะพร้าวต้มแดงต้มขาวไม่ใช่ไม่ต้มไม่ต้มนี่น้ำตาลกับอะไรงากับน้ำตาลอ่ะมันเยิ้มออกมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพอกินหมอฉีแล้วแบบโอ้ยคล้ายเลยชอบที่สุดชอบขนมหมอฉีที่สุดคือหนึ่งเป็นคนชอบข้าวเหนียวชอบอะไรที่นิ่มๆอะไรคุกๆแป้งชอบอะไรที่เป็นงางาน้ำตาลน้ำตาลคือกินหวานอ่ะนึกออกมั้ยกินหวานแล้วกินกับน้ำชานะมันตัดรสดิโอ้เพนะมันตัดรสกันร้อนขมกับหวานอ่ะปึ๊กเข้าไปใช่มั้ยคะหมอฉีใช่มั้ยคะสำหรับอันนี้เป็นอย่างงี้ค่ะความเดิมตอนที่แล้วที่เราแบบว่าตัวเล็กมากน้องไปขยายมาให้ตัวใหญ่มากคราวนี้มาเป็น5หน้าเลยคราวนี้อธิบายได้เลยแจ่มแจ้วแจ่มแจ๋มาได้ถือพี่ค่ะพี่แกะให้น้องหน่อยได้ไหมอันนี้แกะคืออย่างนี้สิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าทรายพลัสทรายพลัสในนี้เป็นเม็ดอมเป็นลูกอมอมไว้ทำอะไรมันเป็นเอนไซม์เอนไซม์คืออะไรเอนไซม์คืออะไรคือเป็นการรวมตัวของระบบย่อยอ่ะการหมักของหลายๆอย่างรวมกันแล้วทำให้เกิดเอนไซม์ขึ้นมาแล้วย่อยแล้วพออมเนี่ยในกระพุ้งแก้มเราเนี่ยมันจะมีต่อมความรู้สึกต่างๆมากมายนึกออกมั้ยอ๋อไม่มียังเป็นดัมมี่อยู่เป็นดัมมี่อยู่นะไอเราก็นึกว่าของจริงเราจะแกะดูว่าเม็ดเป็นยังไงไม่ใช่เราแกะเขายัดไว้ซะดีใช่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 เป็นดัมมี่อยู่อ่ะไม่เป็นไรคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้คือลักษณะของการรวมตัวกันระหว่างจมูกข้าวสาลีผสมโปรตีนสกัดถั่วเหลืองและข้าวสาลีคือมีข้าวสาลีกับจมูกข้าวสาลีแล้วก็ถั่วเหลืองสามอันเขาก็สกัดด้วยวิธีพิเศษทำให้แห้งด้วยความเย็นจัดคือสกัดออกมาแล้วทำให้แห้งเร็วด้วยความเย็นจัดแล้วทำให้ไม่สูญเสียวิตามินไม่ขาดสารอาหารอะไรเอนไซม์จากการหมักของข้าวสาลีจมูกข้าวสาลีกับถั่วเหลืองเนี่ยจะไม่ถูกทำลายจากความร้อนแล้วก็อัดให้เป็นเม็ดเนี่ยพยายามที่จะแกะออกมาให้เห็นว่ามันเป็นเม็ดลูกอมนะคะจึงเป็นเม็ดอมเอนไซม์พลัสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำจากธรรมชาติหมดเลยคือข้าวสาลีจมูกข้าวสาลีแล้วก็สารสกัดจากถั่วเหลืองทีนี้เอามาทำอะไรก็อมนะคะเราไม่รู้เม็ดเท่าไหร่เม็ดขนาดเท่าไหร่นะพยายามจะแกะคือปรากฏว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงก็อมอมขึ้นมาทำยังไงพออมขึ้นไปเนี่ยในกระพุ้งแก้มเราเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดฝอยเยอะเยอะเยอะมันก็จะดูดซึมเข้าไปเอนไซม์ดูดซึมเข้าไปในลำไส้ดีกว่าที่จะอยู่ในลำไส้ปนกับอย่างอื่นถูกค่ะก็ดูดซึมเข้าไปพอดูดซึมเข้าไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะย่อยอาหารได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเออย่อยได้เร็วกว่าด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดจากลูกอมไงดูดซึมได้ง่ายกว่าแล้วทำให้ร่างกายนำสารอาหารไปใช้ได้โดยตรงเลยไงฮะแล้วมันดียังไงเน่คนที่ดื่มแอลกอฮอล์
บางทีดื่มมากเกินไปเช้าตื่นมามีอาการเมาค้างผลไม้หมักได้ไหมกลิ่นละมุดออกมีกลิ่นลมหายใจแอลกอฮอล์หมักอ่ะนึกออกไหมเพราะนั้นเวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยบางทีแบบแหมมันยังคลุ้งอยู่เลยเนาะอมเอนไซม์พลัสไปย่อยมันจะเข้าไปย่อยไอ้ที่เหลืออยู่แอลกอฮอล์ในช่องปากลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายมันทำให้ลดกลิ่นละมุดทำให้ลมหายใจเนี่ยไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์และทำให้หายอาการแฮงค์อ๋ออันนี้ข้อดีนะไม่มึนหัวหวงเวงอันนี้หนึ่งคือเมาค้างเนี่ยหายเลยครับเมาค้างลมหายใจมีกลิ่นมาตื่นนอนมาหาย2กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปากได้คราบกาแฟบุหรี่ชาหินปูนช่วยย่อยทำความสะอาดในระบบทางเดินอาหารคือไปดีท็อกซ์ไงค่ะดีท็อกซ์ลำไส้ทำให้ระบบเนี่ยลำไส้ดีพอลำไส้ดีขับถ่ายดีตับไตร่างกายตับไตเส้นพุงก็ดีภูมิต้านทานก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่มีสารต้านอนุมูลอิสระร่างกายแข็งแรงอะร่างกายก็แข็งแรงจะพอร่างกายแข็งแรงปุ๊บไม่เป็นอะไรไซนัสภูมิแพ้พอไม่เป็นไซนัสภูมิแพ้ก็ไม่มีเสมหะถูกไหมฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยพอร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้ดีมากแคลเซียมเอยเหล็กเอยแล้วพอร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีระบบร่างกายมันจะดีขึ้นมันจะทำให้ร่างกายเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตได้เร็วไขมันโปรตีนอมแล้วนั้นจึงพบเราจึงพบว่าร่างกายมันทำงานเร็วอ่ะมันกระตุ้นให้เกิดการทำงานอย่างแข็งแรงพอกระตุ้นให้เกิดการทำงานอย่างแข็งแรงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาผลพลอยได้ขาวผ่องและผอมสวยก็สวยจากข้างในออกมาข้างนอกเขาบอกอายุจะยืนขึ้นด้วยอ่ะก็ขาวผ่องและผอมสวยไงเออเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไปแก้ไขที่จุดเดิมข้างในอ่ะเอนไซม์ไปล้างสิ่งสกปรกออกเอาสิ่งสกปรกออกไปจากการอมเป็นเม็ดอมอมค่อยๆอมไปปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้แบบมันดูดซึมเข้าไป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 ดังนั้นเนี่ยนะคะเอนไซม์พลัสเนี่ยก็จะทำให้ระบบมันดีพอระบบมันดีเนี่ยร่างกายมันก็ตอบรับอ่ะตอบรับดีอ่ะกล้ามเนื้อก็จะกระชับเต่งตึงช่องคลอดกระชับอมปากกระชับช่องคลอดอ่ะพี่ขนาดนั้นแล้วผู้ชายล่ะ กระชับอะไรอ่ะฮะอมผัวกระชับเมียเหรอกระชับความสัมพันธ์เนี่ยผัวอมเมียกระชับอมเมียกระชับผัวใช่ไหมช่วยกล้ามเนื้อกระชับกระชับช่องคลอดแล้วก็ทำให้ประจำเดือนมาเป็นปกติลดอาการปวดท้องลดอาการตกขาวมุจกิจเรื้อรังลดรอยด่างดำลดรอยคล้ำปรับสมดุลในร่างกายทำให้ไม่มีสิวไม่มีฝ้าทำให้การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนดีขึ้นผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลชะลอความแก่คือเรื่องของเรื่องคือทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือผลที่ตามมาไม่ต้องใช้เสียงว่าอมเลยใช่ มันคือผลที่ตามมาเพราะอะไรคือมันคือเอนไซม์ไงย่อย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 ของเสียออกไปย่อยออกไปของเสียออกไปร่างกายก็เหลือแต่ของดีพอของดีปุ๊บโดยระบบร่างกายธรรมชาติสดใสสดชื่นแจ่มใสเปล่งปลั่งก็เหมือนที่ทอกซิปองบอกระบบข้างในก็ทำดีขึ้นใครที่ไม่อุดตันใครที่แบบโอ้อุดตันนู่นปวดท้องค้างตรงนู้นตรงนี้เออมันก็หายไปมันก็หายไปอะสุภาพบุรุษก็ทำให้อันเนี้ยคือเขาบอกว่าสุภาพบุรุษเนี่ยพอร่างกายดีเนี่ยพอร่างกายดีสุภาพบุรุษสิ่งที่ได้มาคืออะไรรู้ไหมสมรรถนะต่อมลูกหมากระชับเหรอมันรถดีอ่ะลูกสูบดีเราไปไปทะลวงท่ออะไรเรียบร้อยคาร์บูเรเตอร์ดีไปโอ้ไปยกหม้อน้ำร้อนไหลดีรถก็วิ่งเสียงโอ้โห500แรงม้าบึ้นบึ้นวิ่งไปเตะปี๊บอ่ะวิ่งไปเตะปี๊บ80ยังมีลูกได้อ่ะใช่เขาบอกว่าพอเราอมเราแก้ที่รากฐานเลยคือไปล้างของเสียออกเนี่ยนะคะมันก็ทำให้สุภาพบุรุษนั้นเนี่ยวิ่งฉิวเตะปี๊บได้ดีเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้นะคะอมเสร็จแล้วไปเตะปี๊บเนี่ยนะไม่ได้จะอมเตะอมเตะอมเตะไม่ได้นะคือเตะปี๊บเปรียบเทียบไม่ใช่อมแล้วไปเตะปี๊บไม่เหลือแล้วประเทศนี้ปี๊บไม่เหลือไม่หมดชุดรถตาสดาทำแล้วตอนนี้สั่งเพิ่มค่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวันละเม็ดเดียวเองจ้ะวันละเม็ดก่อนอาหารใช้ย่อยอาหารวันละเม็ดก่อนอาหาร20นาทีวันละเม็ดหลังอาหารเนี่ยเขาบอกวันถ้าวันเม็ด1เม็ดก่อนอาหารก็ช่วยย่อย1เม็ดหลังอาหารทำให้ช่วยดับกลิ่นปากต่างๆนานา1เม็ดก่อนนอนล้างพิษนะคะ1เม็ดหลังตื่นนอนสร้างความสดชื่น1เม็ดก่อนอาหารอม1เม็ดก่อนอาหารอม1เม็ดหลังอาหารอม1เม็ดก่อนนอนอม1เม็ดตอนตื่นนอนวันละ4เม็ดอม4ครั้งผู้หญิงจะพูดน้อยลงแต่เขาบอกว่าอย่างนี้ผู้หญิงจะพูดน้อยลงแต่เขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าหลังดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอม4เม็ด
ภายใน20นาทีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายลด 60% ก่อนกลับบ้านอมมันเลยน้องวงนั้นน่ะน้องสาววงนั้นน่ะน้องสาววงนั้นน่ะอะไรนะวงอะไรนะกิ๊บซี่กิ๊บซ่าฉันแนะนำให้เธอซื้อเอาไว้ในรถเป็นไงต้องอยู่ในรถตั้ง3ชั่วโมงลังนึงเลยฉันแนะนำเธออมเลยกินอมอีกกินแก้วอมแก้วกินแก้วอมจะได้ไม่ออกมายุ้ยอยู่นั้นแนะนำเลยเขาบอกว่า4เม็ดหลังดื่มแอลกอฮอล์อม4เม็ดภายใน20นาทีแอลกอฮอล์ในร่างกายลดลง 60% โอ้ยผ่านเขา50เดี๋ยวฉันซื้อไปฝากให้นี่ฉันจะซื้อไปฝากพี่คองธงชัยนี่เอาไปตั้งปากซอยทองหล่อน่ะไอ้พวกจะผ่านถนนเนี่ยฉันจะไปขายหน้าปากซอยทองหล่อแกนอนเลยนะคะเขาบอกว่าได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันวิจัยอาหารจากญี่ปุ่นได้รับรองผลการวิเคราะห์จาก SGS จากห้องปฏิบัติการผลผลิตเกษตรและอาหารแล้วก็สถาบันต่างๆมากมายเลยทีเดียวละค่ะได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากยุโรปด้วยนะคะส่วนราคาเท่าไหร่ไม่ทราบไม่ได้บอกมาแต่ว่าสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามอ๋อเขาบอกว่าชุดละ 2,800 บาทนะคะ2กล่องเหลือ 1,800 บาทก็คืออย่างนี้ไปสั่งซื้อโทรศัพท์3เรื่องทราย plus ได้ที่022203000 022203000หรือ1779นะคะ177 2กล่อง 1,800 2กล่อง 1 กล่องมี30เม็ดเขาบอกเนี่ย2กล่อง 1,800 ค่ะ022203000หรือ1779คือที่แน่ๆคือฉันซื้ออมเลยไม่เมื่อกี้ขาดอะไรวะเดี๋ยวฉันจะอมสักกล่องนึงกลับบ้านเป็นไงล่ะมาเป็นกระดาษพอมาเป็นกระดาษเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเขาบอกว่าอมแล้วผอมอ่ะพี่จ้าไม่เพราะว่าแต่อมอยู่ไม่ได้กินข้าวไงเลยผอมผมทั้งวันข้าวไม่ได้กินอมแล้วผอมอ่ะพี่นึกว่าอมแล้วกระชับใช่เนี่ยเขาบอกว่าแล้วกำจัดไอ้นี่ด้วยนะผู้หญิงชอบผอมอ่ะแล้วจะซื้อไปให้หมอปิ่นน่ะทำไมโรคอะไรอาการเมาคาโดนพาดทิ้งอีก4เม็ดเลยปิ่น8ปิ่นต้อง8ไม่งั้นผ่านทองหล่อไม่ได้คือติดไม่คือเขาบอกว่าขับรถเนี่ยเมาแล้วขับรถนะตำรวจจับใช่ไหมไอ้ปิ่นเนี่ยเดินตำรวจก็จับเดินยังจับเลยเหรอเมาไม่เดินคือให้นั่งนิ่งๆไม่นั้นละรานเอาละค่ะใครสนใจทรายพลัสนะคะซึ่งมีคุณสมบัติล้างจากต้นตอของปัญหาล้างออกมาล้างออกมาด้วยการอมเท่านั้นเอง022203000เอาละค่ะทีนี้มาดูกลับมาดูข่าวของเรานะคะมีคนส่งข่าวมาให้ว่าบอกว่าเจ๊อะไรโอ้ยฉันหน้าตาลูกครึ่งขนาดนี้เรียกฉันเจ๊ออกจะเลยานะหน้าตาออกจะฝรั่งเจ๊เนี่ยเขียนแบบนี้เลยแล้วก็ทางโกรธมากเลยอะแล้วก็กดผิดว่ากดผิดไม่เลยเลยลบไปแล้วไม่ยังไม่ลบแต่กดผิดหาไม่เจอคือสรุปคืออย่างนี้เจ๊รู้เรื่องยังเรื่องอะไรอะ SMS มานะแล้วรู้เรื่องยังแฟนคลับฉันเรื่องอะไรเจ๊รู้เรื่องยังอย่างนี้เลยนะเออแล้วตอบเองด้วยนะยายดารุณีไปออกรายการโทรทัศน์ที่ช่องเสื้อแดงพูด 108,000 ประการแต่หนึ่งในนั้นพูดถึงเรื่องอะไรรู้มั้ยการร่างพรบให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตปกครองพิเศษคือจะแยกนะคือพูดนี้สร้างความแตกแยกอ่ะคือมีคือเพราะความที่ว่าถ้าสังคมเนี่ยไม่ยึดมั่นในมาตรฐานในกติกาคนมันก็จะแยกกูจะแยกภาคเหนือไปปกครองเองลูกสูบฉันมีกฎของฉันเองสูบทรัพยากรของไปใช้เองอะไรเองรู้มั้ยแยกภาคใต้แยกภาคเหนือแยกอีสานกันไปฉันไม่ขึ้นอยู่กับแกแล้วฉันจะแบ่งแยกประเทศแล้วนี่เกี่ยวกับมาลงเหลี่ยมท่าขี้เหล็กพอยอมาที่ถามเมื่อวานไปท่าขี้เหล็กเหลี่ยมท่าขี้เหล็กพอยอไม่รู้สิแต่ขี้เหล็กกินแล้วนอนดีนะแล้วขี้เหล่ล่ะขี้เหล็กก็ไม่สวยไงใส่เสื้อไม่เก่งอ่ะไม่ออกปะไม่เก่งอ้วนอวบขี้เหล่อ่ะโอ้ใส่เสื้อมีแขนปลอกอ่ะทุนนำฝ่ายค้านเชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่ชิ่งกับไปแล้วนะคะทีนี้วันนี้เรามาดูอันนี้ค่ะมาดูเรื่องของผลโพกันบ้างนะคะท่านผู้ชมคะในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เนี่ยฝ่ายค้านจะยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อประธานสภานะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นต่อประชาชนต่อการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจดังกล่าวเนี่ยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพโพลได้สำรวจความเห็นประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 1,182 เรื่องในหัวข้อว่าประชาชนคิดอย่างไรกับการยื่นเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลค่ะนะคะเรื่องที่ประชาชนต้องการให้ฝ่ายค้านเนี่ยนะคะเปิดศึก
อภิปรายไม่ไว้วางใจมากที่สุดคือทายสิคะเรื่องอะไรแทนเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเปลือกค่ะเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเนี่ยนะคะตามมาด้วยเรื่องราคาสินค้าแพงค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ำค่ะทีนี้เมื่อถามว่าการอภิปรายซักฟอกในครั้งนี้ฝ่ายค้านจะมีข้อมูลเด็ดที่นำมาซักฟอกรัฐบาลไหมประชาชน 47.4 เชื่อว่าไม่มีข้อมูลเด็ดค่ะจ้านี่ต้องเจอสายล่อฟ้าเขาอุบไว้เชื่อว่าประชาชนมากกว่าครึ่งเกือบครึ่งไม่เชื่อว่าไม่มีข้อมูลเด็ดค่ะในจำนวนนี้ 24.8 เห็นว่าข้อมูลที่อภิปรายเรื่องเดิมเรื่องกันอยู่แล้วประเภทเอาหนังสือพิมพ์อภิปรายพูดเหมือนเหลิมเหรอเรื่องเดิมร้อยละ 22.6 แม้ไม่มีข้อมูลเด็ดแต่อาจมีข้อมูลดีค่ะ เด็ดกับดีต่างกันไงล่ะแม้ไม่เด็ดแต่มันดีนะคะขณะที่ 19.5 เชื่อว่าเด็ดเจ๋งแป้ง 20% ก็เยอะเหมือนกันนะประชาชน 61.4 เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่มีการเปลี่ยนนโยบายการทำงานหลังการอภิปรายค่ะนะคะโดยร้อยละ 18.8 ให้เหตุผลว่ารัฐบาลมีความเชื่อมั่นว่านโยบายดีแล้ว 15.2 บอกว่ารัฐบาลต้องทำตามที่ได้หาเสียงกับประชาชนไม่ว่าจะไม่ดีก็ต้องทำดีจ้ะส่วน 14.1 บอกว่ารัฐบาลกลัวเสียผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องส่วน 38.6 คิดว่ารัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้รอบคอบรัดกุมขึ้นอันนี้ก็ให้เขามีความหวังอะพี่จ้ะสำหรับเรื่องที่ประชาชนไม่อยากให้เกิดขึ้นในการอภิปรายครั้งนี้เลยคือการพูดจาส่อเสียดหยาบคายนอกเรื่องเลี่ยงไม่ตอบข้อเท็จจริงไม่เคารพไม่ให้เกียรติประธานโอ้ยไม่เคารพไม่ให้เกียรติประธานมีแน่มีแน่ไม่เคารพไม่เกียรติประธานก็ต้องอยู่ที่ประธานหน้าให้ความเคารพหรือเปล่าล่ะสุดท้ายเมื่อถามว่าประชาชนจะติดตามการอภิปรายนี้ไหมค่ะ141.8บอกว่าชมเพราะว่าอะไรรู้มะเพราะว่าเป็นการอภิปรายไม่ใช่การไว้วางใจเป็นช่วงๆแต่มันน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวนี้คนสนใจการเมืองเยอะไงแล้วลองลงมา 30.6 บอกว่าจะติดตามข่าวสารจากสื่ออื่นๆค่ะนะคะก็ส่วนใหญ่บอกว่าคือตามเป็นช่วงๆอ่ะ 41.8 จ้ะนะติดตามจากสื่ออื่นจริงติดตามจากสื่อเนี่ย 30.6 ติดตามตลอด 10.2 น่าสนใจน่าสนใจก็ติดตามเยอะล่ะนะรวมๆแล้วเนี่ยเยอะดีเยอะดีไม่เคยมีมาก่อนวันนี้ค่ะจากเรื่องการปรับครม.ปูหนีการอภิปรายการอภิปรายปลายเดือนนี้นะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวดูกันต่อไปว่าฝ่ายค้านจะมีหมัดน็อกข้อมูลเด็ดไหมนะคะหรือไม่มีอะไรเลยหรือว่าหม้อท่าหรือว่าทีเด็ดจิ้มแจ่วเจ๋งแจ๊ดอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องติดตามบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราต้องติดตามข่าวสารการเมืองเราต้องดูแลรักษาบ้านเมืองของเราค่ะบ้านเมืองของเราไม่รักษาก็ไม่รู้จะมีบ้านเมืองเอาไว้ให้ใครอยู่เราจะอยู่ในบ้านเมืองดีๆบ้านเมืองดีไม่มีขายอยากได้ต้องร่วมกันสร้างบ้านเมืองดีๆเป็นขวานทองจะตัดจะแบ่งมันไปทำไมอยู่รวมกันเป็นปึกเป็นแผ่นภายใต้กติกาเดียวกันไม่ว่าจะยากจนจะมีจะจนจะคนรวยจะร่ำมั่งคั่งมหาศาลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันค่ะต้องทำตามกฎหมายแล้วเงินไม่สามารถจะซื้อกฎหมายได้หรือนักกฎหมายได้ค่ะนะคะวันนี้จึงมีอีกองค์กรนึงขึ้นมาเพราะเขาไม่เชื่อในระบบนี้แล้วล่ะเขาบอกถึงแม้ระบบการเมืองอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความฉิบหายในประเทศชาติจะแบ่งแยกแตกกันเกิดหินแตกแยกบ้านเมืองแยกสังคมแยกประชาชนเพื่อให้ปกครองง่ายไงฮะแบ่งแยกแล้วปกครองแบ่งแยกแล้วปกครองแบ่งแยกแล้วปกครองใช่แบ่งแยก3จังหวัดไปเป็นรัฐปัตตานีแบ่งแยกเชียงใหม่ไปแบ่งแยกเชียงใหม่ภาคเหนือไปเอารุ่นน้องตัวเองไปอีสานไปแล้วเอารุ่นน้องตัวเองไปหมู่บ้านเสื้อแดงแบ่งแยกแล้วปกครองคนจึงคิดว่าวันนี้สื่อมวลชนก็อ่อนแอนะคะหมาเฝ้าบ้านบางตัวถูกซื้อได้ด้วยเศษเนื้อข้างเคียงนะคะหมาหลายตัวถูกตัดหางรังแกหมาบางตัวไม่มีจริยธรรมบางตัวใส่ปลอกคอเจ้าของเขาชักกระตุกโซ่ก็ต้องหยุดเขาปล่อยโซ่ก็วิ่งได้แค่ปลายโซ่อยู่ตรงหนหนไหนก็อยู่ได้แค่นั้นหมาบางตัวมีปลอกคอทองคำค่ะชัดหน้าชูตาแม้ว่าจะไม่เคยทำหน้าที่ในบริบทหมาเฝ้าบ้านเลยก็ตามทีแต่มีปลอกคอทองคำนึกออกมาดีกว่าปลอกคอหนังเพราะนั้นเมื่อบ้านเมืองและสื่อมวลชนมีปัญหาฝ่ายค้านก็เกาะกันไม่ติดพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมากกว่า1พรรคนะคะครับแต่อีก2พรรคก็ทำหูไปนาเอาตาไปไร่ค้านในค้าน2ใน3มีใครมีภูมิใจไทยมีชูวิทย์มีคุณปรชัย3พรรคครับแต่กลายเป็นว่าเหลือแต่ประชาธิปัตย์โดดเดียวรำทวนอยู่อย่างโดดเดี่ยวอาจจะเป็นเพราะด้วยลักษณะอุปนิสัยธรรมชาติส่วนตัวที่ไม่มีเพื่อน
ไม่คบใครก็เป็นได้หรือไม่มีใครครบก็เป็นได้อย่างไรก็ตามวันนี้จึงมีองค์กรใหม่ที่เขามองดูบริบทในประเทศไทยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วชื่อว่าองค์การพิทักษ์สยามครับทั้งหมดเนี่ยก็ไปเชิญเอาเสอ้ายพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์มาเป็นผู้นำแล้วเขาก็นัดชุมนุมใหญ่28ตุลาคมวันอาทิตย์นี้ที่สนามม้าหนังเลิ้งตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปครับเขาบอกว่าคนน้อยเลิกถ้าคนเยอะเราก็มีต่อไปต่อสันติอโศกวันนี้ก็ปักธงธรรมอยู่ที่หน้าสนามม้าหนังเลิ้งร่วมกับองค์การพิทักษ์สยามและเขามีการแถลงใหญ่องค์การพิทักษ์สยามและภาคีเครือข่ายแถลงการจัดชุมนุมที่สนามม้าหนังเลิ้งค่ะไปฟังเสเสอ้ายประธานองค์การพิทักษ์สยามและนาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริค่ะเราจะดำเนินการหยุดยั้งรัฐบาลตามเรื่องที่เราได้เสนอไปแล้วถึงความบกพร่องของรัฐบาล3ประการนะครับประการแรกก็คือรัฐบาลนี้มีการหยาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์มากนับตั้งแต่รัฐบาลทักษิณตั้งแต่ปลายปี2544เป็นต้นมาจนบัดนี้นะครับนอกจากนั้นยังดูเหมือนว่านอกจากไม่ป้องกันปราบปรามแล้วยังดูเหมือนว่ายุยงส่งเสริมให้กระทำการดังกล่าวด้วยนะครับข้อที่2และรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของทักษิณที่ชักใยอยู่เบื้องหลังบริหารราชการแผ่นดินไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมประการที่3รัฐบาลนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องซึ่งในวันที่28นี้ทางองค์การจะได้จัดผู้ที่มีความรู้จริงๆมาอธิบายให้ประชาชนเห็นเมื่อประชาชนได้ฟังได้ทราบและเห็นแล้วว่าเชื่อถือได้ก็จะกลับไปบอกเพื่อนฝูงพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้มานะครับผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมกระทำไปนั้นเป็นการกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจในนามขององค์การพิทักษ์สยามทำด้วยความจริงใจทำด้วยความรักชาติเพื่อให้เห็นประเทศไทยเรากลับไปสู่ความสันติสุขครับผมขอเรียนว่าผมได้รับเชิญจากเสอ้ายนะครับเพื่อให้มาร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กรพิทักษ์สยามผมยินดีรับเชิญมาเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยผมเป็นคนไทยคนหนึ่งบนพื้นแผ่นดินนี้ผมอยากจะเรียนว่าอุดมคติในการทำงานเป้าหมายในการทำงานอันนี้แหละใช่เลยสำหรับบ้านเมืองนะครับว่าสมควรแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บ้านเมืองของเรานั้นไม่ล่มสลายจากการบริหารจัดการของนักการเมืองเร็วๆที่กำลังถืออำนาจรัฐอยู่ในขณะนี้นักการเมืองพวกนี้เป็นพวกโกงดื้อและด้านมันยังขาดไปอีกอันหนึ่งนอกจากโกงดื้อด้านแล้วมันยังไม่มีความละอายมันหน้าด้านต่อคุณธรรมศีลธรรมไม่ว่าเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับการต่อต้านรัฐบาลชุดนี้นักการเมืองเร็วๆพวกนี้หาว่าผมเป็นอีแอบอยู่ข้างหลังในชีวิตผมไม่เป็นอีแอบผมอยู่หน้าเสมอถ้าหากว่าประชาชนนั้นมีความต้องการที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองให้มันดีไอ้คนที่เป็นอีแอบนั้นคือไอ้คนที่มันหนีคุกอยู่นอกประเทศจุนจ้านไปทุกเรื่องครับแล้วก็ไอ้คนที่ไปพบไอ้คนหนีคุกมาเดินเมาเซแอะทีวีออกข่าวหนังสือพิมพ์ต่างประเทศออกข่าวมันกลับปฏิเสธนี่ครับอีแอบที่แท้จริงนะชอบจังเลยอีแอบเนี่ยพูดถึงคุณเฉลิมคุณเฉลิมก็มาค่ะเออนะคุณเฉลิมบอกว่าเนี่ยโอ้ยอย่าไปให้ราคาละคุณประสงค์เนี่ยหลงตัวเองนะคุณเฉลิมบอกว่าคุณไม่เกรงใจรัฐบาลก็ไม่เป็นไรคุณก็เคยไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ชอบมาตลอดด้วยแต่ผลการเลือกตั้งก็พิสูจน์แล้วว่าประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยคุณประสงค์ก็จะลงคะแนนให้พรรคประชาธิปัตย์นี่หรือคุณประสงค์อยากจะเป็นนายกเองมือไม้ก็สั่นอยู่อย่างนี้นะแต่ประหลาดสื่อไปยกย่องว่าเป็น CIA แกก็เลยเป็นเหมือนเพลง
หลงตัวเองครับคุณเฉลิมบอกว่าอย่างนี้ครับแต่ว่าทางมหาจำลองครับบอกว่าพันธมิตรเนี่ยจะไปร่วมก็ได้ไม่ได้ห้ามเพราะเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าท่านบอกท่านติดธุระเพราะว่ามีนัดหมายแล้วก็เดินสายทั่วประเทศมาแล้วแล้วตรงกันวันที่28เนี่ยท่านจะต้องไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเดินสายมา15จังหวัดแล้วไม่ได้อยู่นิ่งเลยแล้วท่านก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันที่ให้คนอื่นเนี่ยออกมาพูดบ้างเพราะว่าเป็นประชาชนเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนได้ออกมาช่วยกันทำเพื่อบ้านเมืองกลุ่มพันธมิตรก็ไม่ได้ขัดข้องครับค่ะกลุ่มพันธมิตรโดยคุณจำลองก็มาบอกว่าไม่ขัดข้องนะคะเหมือนกันค่ะวันที่28เนี่ยคุณลุงจำลองติดงานซึ่งนัดล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วแต่ว่าบอกว่ากลุ่มพันธมิตรก็ไม่ขัดข้องใครจะไปก็ไปเสียงชนบทไทยเขาก็มีงานวันที่28ตุลาคมค่ะแม้เขาอยากจะเลื่อนใจจะขาดแต่เลื่อนไม่ได้เพราะว่านัดหมายล่วงหน้าเอาไว้แล้วค่ะวันนี้ค่ะเสียงชนบทไทยโดย3จ่าครับมีจ่าใครจ่าพงษ์จ่าชาติจ่าเถาะนะคะ3จ่าเขาจัดงานเสวนาค่ะเรื่องคนบ้านนอกในกรุงอืมน่ารักคนบ้านนอกในกรุงเราอ่ะคนกรุงเทพกรุงเทพแท้ๆเขาบอกว่านี่ค่ะสามจ่าเสียงชนบทไทยจัดงานเสวนาในวันที่28ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3ค่ะจะมีนักร้องศิลปินมากมายทีเดียวละค่ะเช่นสิทธิพรสุนทรพจน์บานเย็นศรีวงศาหลุยซุยปุ้ยอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริอื้อแล้วก็เจอแล้วน่ารักมากค่ะอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริจากทีมงานฟ้าบ้านทุ่งปะทะสามจ่านะคะมีการแสดงหนังตะลุงโดยทีมงานถนอมอ่อนเกตพลและอื่นๆอีกมากมายค่ะเพราะฉะนั้นไปเจอกันนะคะคนบ้านนอกในกรุงกี่โมงพี่ขาตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะเป็นต้นไปเลยค่ะยาวจนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะ4โมงเย็นค่ะ4โมงเย็นมีอะไรบ้างนี่โหมโรงด้วยหมอลำซิ่งเออ8โมงเลยนี่ซิ่งกันตั้งแต่8โมงทองไม่เคยรักใครอย่างนี้เลยหมอลำซิ่ง9โมงก็มีเป่าขลุ่ยขวัญเรียมโดยชัยยันสอธนิตสิบโมงเสวนาภาธีบ้านนอกในกรุงครับนะคะโอ้ยจะมีคนเยอะแยะมากมายเลยเรียกว่าทุกภาคนะใช่เสร็จแล้วตอนเที่ยงมีการแสดงดนตรีหมอลำซิ่งสองหลุยซุยปุ้ยสิทธิพรสุนทรพจน์บานเย็นแล้วมีการปรากฏตัวหนังตะลุงตลกการเมืองเรื่องชายชุดดำมีคณะแล้วคณะดนตรีหลุยซุยปุ้ยประท่าสามจ่าครับแล้วก็เปิดเวทีปิดเวทีเปิดเวทีร้องเพลงก็จะมีสามจ่ามีถนอมทีดนตรีในเพลงอุ้ยแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนบรรยากาศคล้ายอะไรรู้มั้ยวันหยุดในฮ่องกงอ่ะเราจะเห็นคนงานไทยก็จะไปรวมกันฟิลิปปินส์จะไปรวมกันโอ้แล้วก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มเขาเลยเนาะแล้วก็จะมีปูเสือกินอาหารท้องถิ่นเล่นดนตรีการแสดงอื่นๆใช่แล้วของไทยก็จะอยู่ของไทยนะตามส้มตำแต่ฟิลิปปินส์จะใหญ่ที่สุดเยอะมากเยอะมากเลยนะวันอาทิตย์ก็จะมาเจอกันไปทุกคนของแรกนึกว่าเขาประท้วงโง่ไงเออเฮ้ยเขาประท้วงอะไรวันอาทิตย์ไปเขาประท้วงอีกแล้ววะเออแล้วสภาก็ร้องเพลงเต้นรำกันใหญ่เลยนะอยู่จนมืดทุ่มสองทุ่มเหมือนกันบ้านนอกในกรุงคนเป็นบ้านนอกทุกคนไปรวมกันคนชาวชนบททุกคนไปรวมกันศูนย์ไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปเสียงชนบทไทยกับสามจ่าค่ะอุ้ยนี่ฉันอยากไปอ่ะมีหมอลำด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราเป็นคนชอบหมอลำเจ้านี้ฝรั่งชอบนะเขาบอกว่าถึงฟังไม่รู้เรื่องแต่สนุกเราชอบหมอลำเจ้านี้เราชอบมากเลยนะอยากดูหนังตะลุ่งบานเย็นรากแก่นลูกสาวเขาลูกชายเขาอยู่ LA มาตลอดถ้ามีลูกสาวด้วยเขามีลูกสาว2ลูกชาย1แล้วลูกสาว1ใน2นั้นเนี่ยสืบทอดบานเย็นรากแก่นโอ้ได้ DNA มาโอ้โหพี่เป็นไงอย่างงี้เลยม้วนกันซะอย่างเงี้ยเลยอ่ะโอ้ซึ่งคนสมัยนี้จำได้มั้ยบานเย็นรากแก่นชอบมากชอบบานเย็นรากแก่นมากถ้าเวลาเค้าลำอ่ะแล้วม้วนแบบไม่แล้วสวยด้วยนะอะไรอย่างงี้แล้วสวยสวยมากคนสวยมากเค้าแต่งงานไปอยู่ที่ LA ไงฮะใช่ครับใช่มั้ยกับคนลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเค้าลำนะแล้วแบบคือเค้าปิดไปบิดมาแล้วเวลาเค้าร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแบบคือโทนี่เนี่ยมาเป็นแนววัยรุ่นใหม่แต่ลูกสาวเนี่ยลูกสาวเนี่ยจะมาประมาณแบบบานเย็นรากแก่นแบบพัฒนานิดๆรุ่นใหม่ดังวันนั้นดูรายการค่อยสัมภาษณ์อย่าลืมไปพบกันบ้านนอกในกรุงวันอาทิตย์ที่28 9โมงที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะแล้ว3คำสำหรับครม.ปู3เมื่อวานนี้ที่เราแจกหนังสือเถาชิ่วของคุณสุทัศน์3เล่มเนี่ยนะคะ3คำของครม.ปู3มาแล้วน้องเอสมาแล้วเอาไปเลยนะคะคนละเล่มเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันจันทร์ส่งเป็นต้นไป3คำเมื่อวานนี้มาทั้งหมด 1,600 กว่า SMS พี่1,600 กว่า SMS 3คำสำหรับครม.ปู3พี่จัดให้คุณธนัทพรจังหวัดชลบุรีได้ไป1เล่มครับดูดดันดับ
ดูดดันดับคุณวีระจากสุราษฎร์ธานีได้ไป1เล่มปูจุงบอยจุงบอยที่แปลว่าจูงควายอ่ะนะเออภาษาเขมรว่าจูงควายปูจุงบอยคุณมนทิชาจากกทมได้ไปอีก1เล่มแจก3เล่มแหมอันนี้น่าจะปั้นได้นะปูจุงบอยเนี่ยปูจุงบอยและนี่เรื่องของเรื่องคืออันรีเซนให้ด้วยนะขอให้มีความสุขจากการอ่านและเข้าครัวค่ะและอันนี้ก็สายล่อฟ้าน่านเอาให้ด้วยรู้ว่าอยากได้ลายเซ็นลายเซ็นให้ด้วยเลยค่ะทีเดียวไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็3เล่มอีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอผลแล้วกันเข้าชิ้วของคุณสุทัศน์สุกลรัตนเมธีวันนี้ไปหรือไม่ไปเขียนกันมานะครับนี่เขาต้องไปแล้วไม่ไปไปอันนึงน่ารักมากเลยไปแต่ไปไม่ถูกเป็นคนต่างจังหวัดจ้าสนามม้านางเลิงนะครับทำไมไม่จัดชุมนุมที่หมอชิดบ้างอะจ๊ะฉันจะได้มาถูกเดี๋ยวคนใต้ก็มาไม่ถูกสิต้องคนสงสัยใต้หัวลำโพงชุมทางหัวลำโพงดีนะชุมทางรถใต้ดินเลยถึงหมดอะจ้านะจ๊ะวันนี้คุณเทพไทยซัดจตุพรเรื่องชายชุดดำเช่นกันค่ะคุณเทพไทยบอกว่ายิ่งดิ้นรนสักเท่าไหร่เชือกยิ่งรัดคนเสื้อแดงมากขึ้นเท่านั้นค่ะไปฟังเสียงคุณเทพไทยค่ะแต่อย่างไรก็ตามอยากจะเรียนว่ายิ่งเคลื่อนไหวคนชุดดำเท่าไหร่ยิ่งมีความชัดเจนขึ้นเท่านั้นคนเสื้อแดงยิ่งดิ้นเท่าไหร่เชือกริ่งมัดคอตัวเองเท่านั้นเห็นได้ว่ามีกระบวนการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสวนสอบสวนในส่วนของเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจDSI และอัยการสูงสุดที่อำนาจรัฐเข้าไปแทรกแซงได้เนี่ยมีการบิดเบือนในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบกรณีการตายของน้องเกดที่วัดปทุมที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าน้องเกดเสียชีวิตไม่ได้ยิงมาจากรางรถไฟไม่ยิงจากที่สูงซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดที่อธิบายการตายของน้องเกดได้แต่ DSI พนักงานสอบสวนไม่เอาเรื่องนี้เนี่ยมาอยู่ในสำนวนการสอบสวนเป็นการจงใจให้เห็นว่าน้องเกดเนี่ยตายโดยฝีมือของฝ่ายรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของหมอเหวงโตติราการที่ไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งผมเป็นรองประธานอยู่ด้วยเนี่ยโดยเรียกร้องให้กรรมาธิการไปกดดันประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เปิดผลการศึกษากรณีคลิปเสียงและการตายของพลทหารอภินพเครือสุขและก็คนตายของผู้ชายศพลอยน้ำสองศพเมื่อปี52ซึ่งเป็นความพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงของคนเสื้อแดงทั้งที่เรื่องคลิปเสียงและเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงปี52เนี่ยมันมีข้อสรุปชัดแล้วว่าไม่มีคนตายในการชุมนุมถ้าจะมีคนตายก็เป็นคนตายที่สันนิษฐานว่ามาจากฝีมือของคนเสื้อแดงนั่นกรณีคนตายที่สนามม้านะที่ตลาดนางเลิงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีความพยายามที่จะดิ้นต่อไปของคนแสดงและแกนนำบางคนเมื่อตัวเองเนี่ยจนตรอกและเชื่อว่าความจริงจะปรากฏขอเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบทำสำนวนและสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาก็เรื่องนี้ก็ต่อเนื่องมาครับถึงทางผบ.ตร.นะครับก็พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วครับในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็บอกว่าการชุมนุมวันที่28เนี่ยจากการข่าวบอกแล้วว่าจะมีคนไม่เกิน 1,500 คนนะไปดูกันนะว่าจะเกินหรือขาดนะครับแต่บอกว่าแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าไม่มีมือที่3นะฮะไม่มีความวุ่นวายแล้วก็คิดว่าคงไม่มีเหตุรุนแรงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทางตำรวจก็แจ้งไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับบชน.ให้เตรียมแผนดูแลแล้วก็มีการเตรียมกำลังตำรวจไว้3กองร้อยนะครับและขณะเดียวกันจะมีการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าชุมนุมซึ่งการชุมนุมอาจจะมีการยกระดับหรือไม่ก็ตามก็ไม่เป็นไรแต่คิดว่าน่าจะไม่ยืดเยื้อแล้วก็จะสิ้นสุดในเวลา 17:00 น.ของวันที่28นะครับค่ะส่วนเมื่อวานนี้ที่มีข่าวโชเฟอร์จำได้ไหมชื่อคุณพงพิชานธนาธิรพงศ์หลายทีแล้วว่าจ้ะ49ปีเนี่ยที่ขับรถไปที่หน้าสภาไปดักขึ้นไปข้างบนสภาจ้าใช่จะชนหลายคนแล้ว
จนเมื่อวานเมื่อวานนี่ไปไล่ต้อนนายกอยู่หลายตลบอยู่เหมือนกันนะต้อนนักข่าวจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่าจะซิ่งเข้าไปชนรถขบวนนายกแต่ถูกจับในที่สุดเมื่อวานเนี่ยคงจำได้นะครับวันนี้เร็วมากเลยเขาไปขึ้นศาลครับคุณปองไปที่สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง3ถนนบรมราชชนนีครับเพราะว่าเขาไปส่งที่ศาลนั้นแล้วก็มีการพิพากษาลงโทษไปแล้วนะครับศาลพิพากษาบอกว่าขับรถประมาทหวาดเสียวอันก่อให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นนะฮะมีโทษให้จำคุก2เดือนปรับ 10,000 บาทแต่ว่ารับสารภาพครับจึงลดกึ่งหนึ่งให้จำคุก1เดือนปรับ 5,000 บาทแต่ว่าไม่เคยรับโทษมาก่อนก็เลยให้รอลงอาญา1ปีคุมประพฤติ1ปีให้รายงานตัวทุก3เดือนแล้วก็ให้บริการสังคม20ชั่วโมงพักอนุญาตใบขับขี่เนี่ย6เดือนครับสำหรับคุณพงพิชานธนาธิรพงศ์เมื่อวานนี้ครับโอ้แกก็ไปขอเงินเยียวยานะคะก็คงเดือดร้อนจริงไม่งั้นคงไม่ต่อร้อต่อแยอย่างนี้แล้วนะใช่ค่ะก็เห็นใจผิดว่าวิธีการก็ผิดกฎหมายแต่อย่างว่านะคนหรือว่าร้องเรียนจนกระทั่งไม่มีผลแล้วมั้งค่ะแต่อย่างว่าคนทำผิดกฎหมายมากกว่านี้ก็มีเยอะแล้วนะสิ่งที่แกทำแกก็คงคิดว่าฉันผิดอีกสักคนจะเป็นไรไปสรุปนิดนึงก่อนที่จะพักโฆษณานะคะกรรมธิการตรวจสอบทุจริตของวุฒิสภาร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องต่อศาลปกครองพิจารณาปม 3G วันที่29ตุลาคมนี้แล้วล่ะค่ะนะคะกสทช.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบการประมูล 3G ปมหัวนะคะขณะเดียวกันดีแท็กหอบเงิน 5,872 ล้านบาทรวดเร็วมากดีแท็กเอาเช็ค 5,872 ล้านบาทไปจ่ายค่าประมูล 3G ให้กับกสทช.ค่ะช่วยกรุณาจัดการเรื่องที่ทำล่มไปฉันด้วยนะแล้ววันที่1พฤศจิกายนนี้ประเทศไทยจะได้ขาย iPhone 5แล้วล่ะค่ะจะได้ขายทั้ง3ลาย AIS D-Tag และ True Move นะคะก็เขาบอกว่าเครื่องราคาใกล้เคียงกับ iPhone 4S อะค่ะเนี่ยใกล้เคียงกัน 20,000 กว่าถึง 30,000 กว่าแล้วก็ PC Air ถูกพักใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะให้เคลียร์ค่าใช้จ่ายสนามบินอินชอนก่อนโดยวรเดชหานประเสริฐอันนี้ไงคะที่เขามีประกวดสาวประเภท2ให้เป็นแอร์โฮสเตสนะคะคือเป็นการทำธุรกิจที่ชักหน้าไปถึงหลังค่ะความรับผิดชอบทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ทางด้านของป้องกันสาธารณภัยสั่งเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบเวลานี้หนาวกำลังจะมาแล้งและพายุฝนพายุเห็บก็กำลังจะเข้ามาปีนี้บ้านเมืองไทยเนี่ยหนาวจะหนาวและแล้งหนาวมาแล้วทั้งเหนือทั้งอีสานมาแล้วเมื่อเช้าลมหนาวบ้านเราก็มาแล้วมาแล้วค่ะยามลมหนาวพัดบกโบยชวยชื่นพักโฆษณาเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ